بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณชุกรขอแสดง ความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมกับพี่น้องได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เดือนละครั้งนะครับในทุกอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายเราก็จะมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามบางเรื่องบางประเด็นนะครับที่ผมได้รับความไว้วางใจจากทางฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายประสานงานนะครับให้มาทำหน้าที่พูดคุยนำเสนอเนื้อหาสาระกับพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องเก่าที่พี่น้องนะครับเคยรู้เคยทราบเคยรับฟังการบรรยายมาบ้างแล้วก็จะทำความเข้าใจว่าขอถือเป็นการปัดฝุ่นกันละกันนะครับเป็นการรื้อฟื้นอย่างเรื่องที่จะคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ได้ยินกันมาบ่อยครั้งแล้วเรื่องของพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นะครับเรื่องของความกตัญญูซึ่งตรงนี้เป็นหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่นะครับมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมจำเป็นต้องมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของความกตัญญูรู้คุณกับบุพการีทั้งสองเพียงแต่ว่าหลักการศาสนาอิสลามเรามีความชัดเจนนะครับเรามีหลักคุณธรรมที่สูงส่งมากกว่าคำสอนอื่นๆแล้วก็ถือเป็นเรื่องของอามันเป็นอิบาดะห์เป็นความดีเป็นความเรียกว่าเป็นกุศลกิจที่นะครับเราทำแล้วได้ผลบุญด้วยจริงอยู่นะครับว่าอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นสามัญสำนึกของทุกสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับจำเป็นจะต้องจดจำแล้วก็ทดแทนสิ่งที่เป็นบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดนะครับแต่ว่าอยากจะใช้ระยะเวลาสักเล็กน้อยนะครับที่คุยเรื่องนี้แล้วก็จะคุยอีกสักเรื่องนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงฤดูนะครับหรือถึงเทศกาลวาระของเขาที่ต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำด้วยเพราะว่าถ้าผ่านเลยโอกาสตรงนี้ไปก็เกรงว่าอาจจะไม่ทันการนะครับแล้วก็อาจจะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกสักครั้งนึงเนี่ยมันก็ต้อง1ขวบปีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมนะครับตอนนี้ผมมีข้อเสนอนิดนึงนะครับสำหรับคณะกรรมการชุดเก่าอยู่ใช่ไหมครับหรือชุดใหม่ชุดเก่าชุดใหม่อะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวถ้ามีมาใหม่มีกรรมการใหม่ฝากเป็นนโยบายไว้นะครับว่าเนี่ยห้องเนี้ยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการยังไงล่ะปิดนะครับปิดแล้วก็ติดแอร์เป็นเครื่องปรับอากาศแล้วก็ใช้วิธีหยอดเหรียญมัสยิดไม่เสียค่าใช้จ่ายมัสยิดจะมีรายได้นะครับมัสยิดจะมีรายได้มูลนิธิสันติชนหลายๆองค์กรที่เขาเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรที่เปิดนะครับเปิดเป็นสาธารณะแบบนี้และมีกิจกรรมความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งสองครั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาใช้วิธีหยอดเหรียญนะครับสมมติว่าเราจะเปิดใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยตั้งแต่สมมติ9โมงไปถึงเที่ยงเราตั้งเวลาเพียงแค่จาก9โมงไปถึงสัก11โมงครึ่งเท่านั้นแหละอีกครึ่งชั่วโมงหลังเครื่องมันปิดแต่ว่าอากาศมันยังเย็นอยู่แล้วเราก็มีพัดลมช่วยนะครับ3ชั่วโมงนี่25บาทต่อเครื่องหยอดนะแต่เราก็ตั้งให้เยอะหน่อยเอาเป็นชั่วโมงละ10บาทก็ได้ชั่วโมงละ20บาทก็ได้ประจิตใส่เป็นแบงค์ร้อยไปใบนึงก็ได้ละนะเนี่ยแบบเนี้ยมูลนิธินะครับสันติชนมีรายได้นะครับจากการอะไรจากการหยอดเหรียญเนี่ยคือเขาไม่ได้ไปหยอดที่เหรียญ นะเขาจะมีตู้รับบริจาคสำหรับเป็นค่าน้ำค่าไฟเอาไปหยอดถ้าเราสหากว่าเราไปใส่เครื่องหยอดเลยใส่แค่ได้แค่3เหรียญแล้วก็เลิกแล้วได้แค่ตู้ละ30บาทเท่านั้นแหละแต่เขาใส่ตู้นี้แล้วก็เอาสตางค์ในตู้นี้ไปหยอดสมมติมี5ตู้ตู้ละ3เหรียญ3 5เท่าไหร่150บาทแต่ที่ใส่ในตู้นี่ 2,000 3,000 บาทต่อสัปดาห์มันได้ค่าไฟทั้งสุราเลยค่าน้ำค่าไฟทั้งหมดเลยเนี่ยฝากเป็นนโยบายแล้วแอร์แล้วก็นะครับอาจจะมีผู้บริจาคผมให้เครื่องนึงคนนั้นให้เครื่องนึงเป็นตระกูลก็ได้ผมเป็นอิหม่ามเลือกผมหน่อยนะผมให้2เครื่องนี่สมมุติอย่างเงี้ยลองทำนะครับเป็นนโยบายแล้วก็
ต่อไปนี้เราจะจัดกิจกรรมจะจัดบรรยายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสภาพอากาศข้างนอกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ข้างในเราอะไรเราเย็นสบายแล้วก็มีแต่คนอยากจะเข้าใช่ไหมครับสมมติจัดบรรยายข้างนอกจัดเลี้ยงเลี้ยงข้างนอกร้อนร้านข้างนอกร้อนคนก็จะอะไรเข้ามานั่งฟังข้างในเยอะกว่าแต่ถ้าหากว่าตรงไหนก็ร้อนนั่งฟังตรงไหนก็ได้แต่ถ้าข้างนอกร้อนแล้วข้างในเย็นคนจะเลือกเข้ามานั่งอะไรฟังในที่ที่เย็นกว่านะครับอาจจะมีสปอนเซอร์ขอบริจาคนะจูแมะสักอะไรสักเครื่องหนึ่งนะครับน่าจะได้เพราะตอนนี้มัสยิดของเราสามารถปิดได้แล้วเนี่ยครับนะปิดเป็นห้องกระจกแบบนี้ก็ทำข้างหลังนะครับนั่นเราทำเป็นกระจกเลื่อนอเนกประสงค์ก็ได้สามารถเปิดกว้างทะลุออกไปก็ได้ในเวลาเราจัดกิจกรรมภายในเราใช้พื้นที่แค่นี้แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแอร์สักเนี่ยสักข้างละ2ตัวก็ได้แต่ว่าเอาที่จำนวนตันมันเยอะนิดนึงนะครับวิทยุให้สูงหน่อยก็น่าจะได้นะฝากบางสุชาตินะบางสุสักนิดนึงบางสุอาจจะสักเครื่องนึงนะครับหรืออาจจะตั้งเป็นโครงการรับวันสุกก็ได้สุกหนึ่ง25,000สบายเลยสุกละเครื่องเดือนหนึ่งเราได้4เครื่องแล้วนะครับมีคนช่วยหยอดเหรียญนะครับทุกสัปดาห์นะอย่างที่สันติชนนะมีคนเป็นเจ้าภาพหยอดเหรียญแล้วส่วนมากจะเป็นอะไรพี่น้องทราบไหมพี่น้องมุอัลลัฟเขาไม่เคยทำบุญแบบได้บุญแบบอิสลามมา20ปี30ปีพอมาถึงเขาอยากทำบุญเขาใส่แบงค์ร้อยใส่แบงค์500ในตู้คาแอร์เนี่ยงั้นเดือนหนึ่งสัปดาห์เดียวเสาร์เดียวอาทิตย์เดียวนะเขาเหลือ 2,000 3,000 บาทแบงค์ร้อย3ใบ5ใบ10ใบอะไรก็แล้วแต่ว่าเวลาเราไปหยอดจริงๆน่ะหยอดแค่ไรเหรียญ10เท่านั้นเองแค่30บาท3ชั่วโมงแต่ว่าเป็นกำไรของมูลนิธินะครับที่เป็นเม็ดเงินเข้าเป็นรายได้ของมูลนิธิจำนวนพอสมควรต่อเดือนนะครับตอนนี้แนวคิดแบบนี้ก็ขยายไปตามองค์กรหลายองค์กรแล้วนะครับนะของผมเองทีมมูลนิธิเองยังคิดจะทำอยู่ตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าก็สร้างอาคารให้เรียบร้อยซะก่อนเวลาในห้องเรียนห้องบรรยายห้องอเนกประสงค์เวลามีคนเข้ามาขอเช่าใช้สถานที่จัดงานอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเรียกราคาเขาได้นะครับให้บริการค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รวมค่าอะไรค่าแอร์นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ต้องไปจัดที่อื่นสมมติเราบอกว่าเราจะไปจัดศูนย์กลางเขามีแอร์ดีมีอะไรดีพอบอกอัลอาตีก็มีแอร์เขาอาจจะมาจัดที่อัลอาตีก็ได้ไม่ต้องย้ายไปจัดที่โน่นใช่ไหมครับเรามีพื้นที่ทำโรงครัวทำ อะไรอยู่แล้วพอมีห้องแอร์ปุ๊บเขาบอกงั้นจัดที่นี่จะได้ไม่ต้องไปที่โน่นกันแต่พอจะจัดที่นี่ที่นี่มันมีแอร์ร้อนคนเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นทางเลือกที่เหลือน้อยแต่พอของเรามีมันจะเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใครเรียกว่าตั้งราคาในการใช้บริการของมัสยิดในเรื่องแบบนี้ได้นะครับไม่เสียหายอะไรเลยวันนี้ เราเข้าสู่เนื้อหาของเราก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ที่เขาฝากให้คุยเรื่องอะไรนะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงใครต่อสิครับ แต่หลังเมื่อยังนอนเปลรุ่นนี้ไม่ได้นอนเปลกันแล้วนะครับนอนเตียงไม่งั้นก็ให้พม่าเลี้ยงนะให้พม่าเลี้ยงให้เขมรเลี้ยงอย่างนั้นนะครับเอาเราคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วผมจะขออนุญาตเข้าเรื่องของเดือนมุฮัรรอมนะครับทุกวันเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราส่วนมากในที่นี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในสถานภาพสองสถานภาพแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเป็นแค่อะไรเป็นลูกเขามาเรายังไม่ได้เป็นพ่อคนแม่คนเราก็มีสถานะของความเป็นลูกแต่พอวันหนึ่งเรามาเป็นอะไรเราได้เป็นพ่อคนแม่คนด้วยเนี่ยสถานภาพของเราเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยความกตัญญูรู้คุณเนี่ยซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่มนุษย์หรือมุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องมีฉะนั้นในอายะห์กุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงพรรณนาถึงนะครับพระคุณของบุพการีทั้งสองนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านเป็นผู้ที่กำพร้าทั้งบิดาทั้งมารดาเนี่ยแต่ท่านก็บรรยายถึงพระคุณของคุณพ่อของคุณแม่นะครับซึ่งมันถือเป็นหลักการศาสนาเอาไว้อย่างละเอียดละออพอสมควรทีเดียวนะครับทั้งที่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านกำพร้าบิดาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเองนะครับพอเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองตั้งท้องก็ท่านอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นบิดาของท่านนบีก็เริ่มเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตในระหว่างการเดินทางอยู่มาไม่นานคลอดมายังไม่ทันโตเป็นหนุ่มเลยแค่ไม่กี่ขวบเองนะครับ2-3ขวบเองท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ต้องเสียแม่ไปอีกคนหนึ่งฉะนั้นท่านจึงไม่มีโอกาสได้ทดแทนตอบแทนบุญคุณของใครของทั้งพ่อและแม่แต่ท่านก็สามารถที่จะตอบแทนใครอ่ะฮะ
ปู่พ่อของพ่อญาติข้างแม่มีอีกตั้งขยงหนึ่งใช่ไหมท่านก็เลยสอนแล้วก็แนะนำว่าในกรณีที่เราไม่สามารถตอบแทนนะครับแสดงความกตัญญูกับพ่อกับแม่ได้โดยตรงแล้วเนี่ยท่านก็แนะนำให้เราทำความดีกับใครกับคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ถ้าพี่น้องจำได้นะเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วเราตายแล้วเนี่ยทำบุญให้ได้ไหมฮะอาจารย์ไอชาไม่ได้สอดก็ไม่อยากจะทำบุญแบบนี้ทำที่เรียกทำบุญกันเนี่ยฮะสอดก็เป็นสอดก็ฮะสมมติถ้าอิหมัมปีนี้ตามไปคนหนึ่งสั่งลูกสั่งหลานทางนี้ให้ทำบุญไหมฮะสั่งไม่ได้เขาไม่ได้สั่งนะแต่ลูกทำให้ทำบุญมีในสมัยรอซูลไหมทำความดีทำบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยมีไหมจูแม่สั่นหัวแล้วก็ไม่มีมีนะมีในสมัยรอซูลซอฮาบะห์ถามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลครับผมนะทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เหลือแล้วสักคนหนึ่งฮัลมิมบิรินอบิรุฮุมาบะดะเมาติฮิมายังเหลือเป็นความดีเป็นผลบุญอะไรบ้างที่ผมจะทำบุญให้พ่อให้แม่ได้แสดงว่าทำบุญนี่มีไหมมีแต่วิธีทำบุญนี่คือต่างหากการทำบุญทำกุศลทำได้ใครก็ทำได้สมัยนี้ก็ทำได้แต่ทำแล้วจะให้เป็นอานิสงส์เป็นความดีถึงพ่อถึงแม่เนี่ยนั่นคือวิธีนะนั่นคือวิธีก็ถามท่านรอซูลว่ารอซูลครับพ่อผมเนี่ยผมนะทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เหลือเลยสักคนหนึ่งตอนนี้ผมจะทำบิดรุนแปลว่าความดีแปลว่าผลบุญบิดรูปแปลว่าผมจะทำบุญผมจะทำบุญให้พ่อให้แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทำอะไรบ้างรอซูลมาได้บอกเลี้ยงอาหารรอซูลมาได้บอกกะเตะมาได้บอกอะไรสักอย่างรู้ไหมรอซูลบอกอะไรอัสซอลาตุอะลัยฮิมาขอดุอาให้พ่อให้แม่นี่วิธีทำบุญของลูกวัลอิสติฆฟาร์ละฮูมาขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ให้พ่อให้แม่ใช่เปล่าวันที่พ่อแม่เสียชีวิตสิ่งที่ลูกพ่อแม่ต้องการมากที่สุดคือการละหมาดขอดุอาให้นั่นคือการตอบแทนบุญคุณครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะถูกฝังร่างลงในหลุมศพใช่ไหมครับนั่นแหละคือวิธีทำบุญที่ลูกทำให้ได้ขอดุอาขออิสติฆฟาร์ให้วะอิมฟาซุอะฮดิฮิมารักษาสัญญาของคุณพ่อของคุณแม่ที่พ่อแม่เคยมีเคยพูดเคยอะไรเอาไว้สมมติพ่อแม่เคยบอกว่าอะไรมะรับปากจะทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นกับใครตะใครเขาไว้อย่างเงี้ยมะบอกมะเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะวากัฟแอร์ให้อัลอาติกสักตัวนึงแล้วมะเสียชีวิตไปก่อนอันนี้เป็นภาระผูกพันของใครอ่ะของมะที่ลูกจะต้องสานต่อแทนใช่ป่ะนี่คือวิธีทำความดีให้กับใครให้กับพ่อกับแม่ที่เขาไม่มีโอกาสทำแล้วเอาสามละสี่อะไรสี่รอซูลบอกไว้4วิธีที่จะทำบุญให้พ่อให้แม่หลังจากเสียชีวิตไปแล้ว4วิธีนี้เท่านั้นที่เราเรียกว่าทำบุญให้พ่อให้แม่อย่างแท้จริงวิธีที่4อะไรนะครับบริจาคทานอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคือไม่วิธีทำบุญก็มันก็อยู่ในหมวดของการขอดุอาอยู่แล้วรู้ไหมอะไรวาซีลาติรอฮีมีฮีมาให้เธอไปติดต่อลูกเนี่ยให้ติดต่อนับญาติกับเครือญาติของทั้งพ่อทั้งแม่อัลลาดีลากีบาลาแล้วก็มินอิลามินกีบาลีฮิมาลาราฮิมาแล้วก็อิลามินกีบาลีฮิมาซึ่งคุณจะไม่มีญาติเลยถ้าไม่นับฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ไม่เหลือญาติเลยแล้วเหลือใครล่ะเหลือพี่น้องข้างพ่อเหลือพี่น้องข้างแม่เหลือไอ้ลุงไอ้ง้อไอ้เต้ไอ้จี้อะไรก็แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายนี่แหละให้ทำความดีเจริญสัมพันธไมตรีติดต่อโทรไปมาหาสู่กันได้ไหมได้นั่นแหละคือทำความดีกับพ่อกับแม่เลยใช่ไหมพ่อลุงเราอะป้าเราน้าเราอาเราเขาไส้เดียวกับพ่อเราไม่ใช่เหรอไส้เดียวกับแม่เราใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่นับญาติก็แสดงว่าตัดใครอะฮะก็ไม่เห็นหัวพ่อนะสิขนาดพ่อเรายังเรียกเขาพี่กับพี่พ่ออะแล้วถ้าเราไม่นับญาติล่ะสักเขาก็สักพ่อเราสักเดียวกันใช่ไหม
อ้าวถ้าเราไม่นับเขาเป็นลุงเราไม่นับเราเขาเป็นป้าเราไม่นับเราเป็นอาเราก็เท่ากับเราไม่เห็นหัวใครไม่เห็นหัวพ่อเห็นหัวแม่ฉะนั้นเราซูนจึงบอกวิธีที่4วิธีทำความดีกับพ่อกับแม่คือให้ติดต่อญาติมิตรข้างพ่อข้างแม่นั่นแหละแล้วที่ตอนนี้สังคมตอนนี้มันไม่เหลือญาติแล้วใช่ป่ะล่ะสังคมต่างคนต่างอยู่ยิ่งพอปู่ตายโต๊ะตายแชร์ตายเป็นไงขึ้นศาลทนายใครทนายมันแล้วพ่อแม่เราก่อนตายสั่งเอาไว้มะกับบ้านนู้นน่ะโกรธกันนะป๋ากับบ้านนี้น่ะโกรธกันนะรุ่นเองก็อย่าไปอะไรอย่าไปญาติดีกับเขานะแล้วก็สั่งกันอย่าถ้ามันตายเราอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปเหยียบหัวโคกมันนะเราจะสั่งกันแบบนี้ใช่ไหมเอาเราไม่ได้สั่งใครที่เคยสั่งเคยโกรธกันถึงขั้นนี้เลิกเลยนะครับเพราะมันเป็นวิธีที่ทำให้เราแทนที่จะได้รับความดีก็กลายเป็นได้รับอะไรแทนได้รับบาปเพียงแค่เราไม่ต้องสั่งเราแต่ลูกเราไปหาป้าหาลุงหาอะไรเนี่ยแค่นี้มันเป็นความดีถึงใครแล้วล่ะถึงตัวเราเองเลยใช่ไหมครับงั้นเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการทางธรรมชาติที่มนุษย์เราต้องมีมนุษยสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วมันก็ได้เป็นความดีด้วยฉะนั้นเรื่องของการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เบื้องต้นขยันขอดุอาให้ใครให้คุณพ่อคุณแม่ดุอาขอให้พ่อให้แม่อ่านยังไงนะเคยอ่านตอนเด็กๆตอนนี้มั้ยตอนนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วรอให้ลูกอ่านให้เราก็เลยไม่ได้อ่านอ้าวร็อบบิกฟิรลีหรืออัลลอฮุมักฟิรลีเอาต้นไหนแน่เอาต้นไหนแน่ต้นนี้แหละเอาต้นไหนอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอะไรโปรดอภัยประทานอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ลบล้างความผิดให้ข้าพระองค์และก็รวมถึงใครด้วยคุณพ่อคุณแม่บุพการีทั้งสองของข้าพระองค์ด้วยทีนี้หัวข้อนะเขาบอกให้พูดเรื่องแม่ทำไมถึงต้องพูดเรื่องแม่เยอะกว่าล่ะยังไม่ถึงวันแม่เลยในวันที่ห้าวันพ่อเดือนธันวาคมนี่ก็วันพ่อแต่ใครพูดเรื่องแม่แสดงว่าเขาต้องการที่จะสนองนโยบายของรอซูลเพราะรอซูลเน้นใครก่อนเน้นคุณแม่ก่อนคุณแม่มีความสำคัญกว่าเพราะอะไรอ่ะแม่เขาอุ้มท้องเรามาฮัดยานี่มีลูกกี่คนครับเนี่ย3 คน 3 คนเวลาท้องคนโตคนแรกเนี่ยแย่ไหมครับแย่นะอุ้มท้องลูกคลอดออกมาน้ำหนักเท่าไหร่ครับ3.6 โลอุ้ยบ่เริ่มเลยสมมติว่าผมซื้อส้มสัก3 โลแล้วฝากถือไว้9 เดือนเอาไหมผมให้ถือแค่ตอนกลางวันอย่างเดียวพอ6 โมงเช้าเริ่มถือแล้วพอ6 โมงเย็นก็ให้วางถือแค่ครึ่งวันพอเอาไหมฮะไม่ใช่แต่ความรู้สึกไงมันอยากจะให้มีแค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละเราเนี่ยลองให้ซื้อข้าวสารสักถุงหนึ่ง5 โลเนี่ยหิวข้าวบ้านนะทรมานคนเป็นพ่อส่วนมาก3 โลมันแค่กี่เดือนหรอกนะนะพอก็จะไอ้นั่นเข้าข้างตัวเองเนี่ยผู้ชายนะตอนนี้ไอ้อุ้มท้องเนี่ยใช่มันเป็นธรรมชาติแล้วร่างกายมันจะเป็นปฏิกิริยาที่จะปรับตัวไปโดยอัตโนมัติมันก็จะไม่รู้สึกหนักเท่าไหร่แต่มันคือสิ่งที่เป็นภาระเป็นความรับผิดชอบต้องทนุถนอมจะลุกจะนั่งจะเดินอะไรก็แล้วแต่ตัวเองน่ะเจ็บอยู่แล้วแต่ต้องฝืนเจ็บมากกว่าเก่าเพื่อใครอ่ะเพื่อลูกในท้องยังไม่เห็นหน้าไม่เห็นหัวมันเลยแต่อะไรแต่รักแล้วก็ทนุถนอมแล้วใช่ไหมครับเพราะเลือดเราเนี่ยอยู่ในตัวเขาครึ่งนึงเขาเป็นอะไรเป็นทายาทของเราเป็นผู้สืบสันดานของเราแต่นี่จะให้พี่น้องเห็นภาพชัดๆเลยนะครับภาพชัดๆเลยเวลาแม่กับพ่อเนี่ยเวลาเอาใจใส่ลูกรับผิดชอบลูกเนี่ยใครเอาใจใส่มากกว่ากันนั่นแน่ฮะก็พ่อเขาไม่มีนมแล้วเรามีนมแล้วก็ต้องให้กินนะสิลองทำมีด้วยกันทั้งคู่นะพ่อเขาก็ให้แต่นี่พ่อเขาไม่มีฮะเถียงไม่ชนะนะแบบเนี้ยนะเข้ามาเยอะกว่าตอนนี้ความรู้สึกความผูกพันฝ่ายพ่อกับฝ่ายแม่เนี่ยลูกมีความสัมพันธ์มากกว่าใช่ไหมครับอย่างน้อยๆความสัมพันธ์ที่ช่วงที่อยู่ในอะไรในรกเนี่ยในครรภ์เนี่ย
ก็สัมพันธ์มาอย่างไรอย่างแนบแน่นอย่างลึกซึ้งแล้วแล้วนมที่แม่กันมาจากเลือดในอกทำไมอ่ะยิ่งสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันมากเลยฉะนั้นเวถามจริงๆเวลาไปถามลูกบอกตรงๆเลยรักใครมากกว่ากันฮะอันเนี่ยเดี๋ยวพ่อลุกไปหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีใครฟังแล้วใช่ป่ะตอนนี้ให้เราเห็นภาพความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับเวลานมไม่มีแล้วลูกมันก็ดูดอยู่นั่นแหละเจ็บไหมเจ็บฮะอ๋อเอาเหงื่อกัดนะพยายามจะเอานมออกให้ได้แต่เนี้ยภาพนั้นน่ะมันยังไม่เท่าไหร่แต่ภาพที่ว่าสิ่งที่ใครก็ทำไม่ได้แม้กระทั่งพ่อก็ทำไม่ได้แต่แม่คนเดียวที่ทำได้ใช่ป่ะพ่อเนี่ยรักลูกแค่ไหนก็แล้วแต่มันไส้แค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังไม่ปฏิบัติและใกล้ชิดเหมือนกับที่แม่ทำกับลูกอ้าวเวลาลูกสำรอกอ่ะเวลาส่งผ้าอ้อมให้ส่งอะไรให้ไม่อยากอะไรไม่กล้าหยิบไม่กล้าจับแต่แม่เนี่ยเอื้อมมือรออย่างเงี้ยร้องอ้วกลูกได้นะเคยร้องสักครั้งหนึ่งไหมเนี่ยแล้วอยากมีลูกเนี่ยจะมีลูกใช่เปล่าเรานี่แค่ซักพ่ออ้อมเปื้อนนะคือมีอึมีอะไรเปื้อนยังแกว่งแล้วแกว่งอีกตัวบางคนนะยอมละยอมซื้อแผ่นเพื่อดีกว่าไม่อยากทำแต่ถ้าแม่ละเปื้อนแค่ไหนเขาก็ทำใช่ป่ะล่ะเอามือหยิบมือกวาดเขาทำได้หมดเลยลูกสำรอกออกมาน่ะคนที่เอามือรองเป็นคนแรกคือแม่แต่พ่อล่ะให้อุ้มที่เปื้อนน่ะแม่จะเอาของไปล้างไปซักน่ะพ่อยังไม่อุ้มเลยใช่ป่ะจริงไหมจริงอ้าวตูดลูกก้นลูกน่ะใครเป็นคนก้มลงไปหอมถ้าไม่ใช่แม่มึงสู่เคยก้มลงไปฟัดตูดลูกไหมเคยป่ะทำไมมันไส้จริงๆเนี่ยไม่ทำหรอกใช่เปล่าแย่ไปแย่มาเนี่ยเอาขาลูกเท้าลูกน่ะหอมด้วยความชื่นใจแบบเนี้ยมีกี่คนที่ทำได้ทำไมใช่แม่ใช่ไหมฉะนั้นบุญคุณของแม่เนี่ยเยอะแต่เวลาเราจะมาพูดมาพรรณนากันแล้วมันก็คือหนังเรื่องเก่าฉายแล้วฉายอีกแต่มันคือการปัดฝุ่นในวันนี้รุ่นนี้ไม่ต้องถามแล้วครับว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไหมไม่มีเหลืออีกทดแทนกันแล้วรุ่นนี้ก็จวนเจียนไม้ใกล้ฝั่งกันอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นถือว่าเราเหลืออะไรเหลือเพียงแค่ขอดุอาอิสติกฟาร์ให้ท่านติดต่อญาติมิตรที่เรายังมีอยู่ทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ผมเชื่อนะทำแค่นี้เราเป็นบุตรเป็นธิดาที่ดีของพ่อของแม่ได้ไหมได้ไม่จำเป็นจะต้องอะไรซื้อของไปให้อะไรไปให้อันนั้นมันคือเรื่องอะไรเรื่องของการอะไรเขาเรียกว่าการเลี้ยงดูอย่างสมเกียรติเท่านั้นแต่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการมากกว่าคืออะไรคือดุอาใช่ไหมก็คือดุอาลูกจนพ่อแม่เสียใจไหมฮะสมมติลูกเนี่ยทำงานเป็นเทศบาลเก็บขยะนั่งรถขยะอยู่เงี้ยพ่อแม่เสียใจมากไหมผมว่าพ่อแม่ไม่เสียใจหรอกพ่อแม่ไม่เสียใจแต่ถ้าลูกขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เมายาบ้างอะไรบ้างให้มันมีรถเก๋งด้วยให้มันมีเงินเดือนกินด้วยแต่เป็นคนชั่วของสังคมอ่ะมันรวยมันเป็นประหลัดมันเป็นนักการเมืองไปแต่มันโกงกินอ่ะเป็นคนชั่วลักลอบค้ายาค้าผู้หญิงมีแต่อบายมุขแบบเนี้ยพ่อแม่ไม่มีความสุขพ่อแม่ไม่ดีใจหรอกพ่อแม่ดีใจตอนที่ลูกเป็นคนอะไรเป็นคนดีลูกเราไม่ได้เป็นหมอลูกเราไม่ได้เป็นพยาบาลลูกเราไม่ได้รับราชการพ่อแม่เสียใจไหมฮะอ้าวลูกเราเนี่ยเข็นรถเก็บขยะอยู่แค่ตรงนี้แหละขายลูกชิ้นปิ้งขายอะไรอยู่แค่นี้ได้ไรายได้แค่วันละ100-200มีอะไรมีเขาเรียกว่าหาเช้ากินข้ามพ่อแม่ไม่ได้เสียใจเลยสังคมเขาไม่ได้ประณามลูกเราเลยเขาก็อะไรเขามีแต่สงสารใช่ไหมลูกเราเป็นแค่คนจนแต่ถ้าลูกเราไม่ละหมาดลูกเราไม่ออกซะกาตลูกเราไม่อ่านกุรอานก็ไม่อ่านก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยไม่เป็นคนดีเลยเขาเรียกลูกเราคนชั่วเรารับอะไรได้รับสภาพแบบไหนได้สังคมเรียกลูกเราคนชั่วกับสังคมเรียกลูกเราว่าเป็นคนจนอะฮะเราอยากได้ยินคำไหนลูกเรามันจนกับลูกเรามันชั่ว
ลูกเรามันโจรอย่างเงี้ยฮะทั้งจนทั้งโจรนั่นแหละเนี่ยเรารับแบบไหนได้เรารับไม่ได้สักแบบนั้นฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือให้พวกเรานะครับพอใจกับสิ่งที่ลูกเราเป็นอยู่แล้วก็ช่วยกันขอดุอาส่งเสริมให้เขาก้าวหน้าให้เขามีฐานะมีอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องให้กับเขาก็คือศาสนาเพื่อที่เขาจะได้ดำเนินชีวิตประคับประคองชีวิตของเขาอยู่ในอะไรอยู่ในคันลองของธรรมอย่างไรอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอัตคัดบ้างจะลำบากยากจนอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าสังคมจะเป็นกำลังใจให้สังคมจะช่วยประคับประคองให้แต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยสังคมมีแต่รังเกียจสังคมมีแต่ขับไล่เราไม่อยากให้ลูกเราเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับนะก็ให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ก็แล้วกันตอนนี้เรื่องที่จะคุยกับพี่น้องนะครับเป็นเรื่องอาจจะต่อยอดมาจากท่านอาจารย์ยูซุฟเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจซึ่งเราเข้าใจกันอยู่แล้วแต่มีข้อมูลบางอย่างที่ให้พี่น้องได้เห็นความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่อาจารย์ยูซุฟบอกว่าการถือศีลอดในเดือนอะไรนะในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยดีไหมดีถือศีลอดวันอะไรวันที่9ที่10นั่นแหละฮะแล้วถ้าเราถือทั้งเดือนเลยได้ไหมฮะถือให้เยอะที่สุดเท่าที่จะถือได้ในเดือนมุฮัรรอมนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะครับการถือศีลอดที่จะมีคนไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุซิยามีอัฟฎอลการถือศีลอดในช่วงไหนในโอกาสไหนที่มีความประเสริฐบะอ์ดะ รอมฎอนถัดรองจากรอมฎอนลงมาเลยอะรอมฎอนเนี่ยมันเป็นวาญิบที่สูงสุดอยู่แล้วแต่ผลบุญที่จะได้รองลงมาจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเลยเนี่ยคือช่วงไหนโอกาสไหนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าซิยามุชะฮ์ริลลาฮิลละซีตะดูนะฮูอัลมุฮัรรอมคือการถือศีลอดในเดือนพิเศษของอัลเลาะห์ที่เรียกกันว่าเดือนอะไรนะเดือนมุฮัรรอมงั้นอุลามะฮ์ก็อิสติมบาจากอะฮะดีษบทนี้ว่าในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยส่งเสริมให้ถือศีลอดได้ตลอดทั้งเดือนแต่การถือศีลอดที่อัฟฎอลที่สุดคือการถือศีลอดของนบีดาวูด1เว้นวันหนึ่งอันนี้คือการถือศีลอดที่ลักษณะวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เวลาก็เป็นช่วงที่ดีตลอดทั้งเดือนนะอันนี้ถือศีลอดได้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้เพียงแต่ว่าเขาไปฟิกพิเศษในช่วงอะไร2วันก็คือวันอาชูรอกับวันอะไรวันตัสูอาวันอาชูรอคือวันที่10ตัสูอาก็คือวันที่9ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับวันที่10ให้ฮะทราบไหมครับ1เลยคือปฏิบัติตามรอซูลนะครับแต่ก่อนหน้าเนี้ยอย่างน้อยๆเลยก็คือที่เราต้องพูดเรื่องนี้เพื่อให้เราไม่น้อยหน้าใครไม่น้อยหน้ายิวไม่ใช่เพียงแค่ยิวอย่างเดียวนะครับยิวยะฮูดนะซารอกุฟฟาร์มักกะคนกุฟฟาร์เขายังถือศีลอดอ่ะวันอัชรอมีความสำคัญพวกยะฮูดเขาถือศีลอดกันวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จอพยพหนีเอาตัวรอดจากอะไรจากมักกะมาอาศัยที่มาดีนะนบีมาถึงในช่วงเดือนรอบีอุลอาวันพออยู่ค่อมปีมาก็มาเจอมุฮัรรอมของปีแรกที่นบีอพยพมาถึงเอ๊ะทำไมเดือนหมดวันอัชรอนี่ยะฮูดในมะดีนะห์ถือศีลอดกันพรึบเลยนะครับเพราะรอซูลเองน่ะเคยถือศีลอดอัชรออยู่ก่อนแล้วแต่ถือตามใครถือตามคนมักกะห์ที่เขาถือกันมาคือทุกสังคมมาสังคมมักกะห์เขาก็ถือมะดีนะห์เขาก็ถือเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าทำไมรอซูลถึงถือมาตั้งแต่ที่นู่นแล้วตอนนี้พอมาเจอมาที่มะดีนะห์เฮ้ยมะดีนะห์ที่มียิวอยู่นี่ยิวมันก็ได้ถือศีลอดวันอัชรอกันรอซูลก็ไปลองถามดูเนี่ยวันที่พวกท่านทั้งหลายกำลังถือศีลอดกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยทำไมถึงถือศีลอดกันมีความพิเศษยังไงพวกยะฮูดก็ตอบกับท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าฮาซายอมุนอะซีมวันนี้เป็นวันสำคัญมากๆเลยอะซีมแปลว่ายิ่งใหญ่สำคัญนะใหญ่โตเนี่ยวันนี้เป็นวันสำคัญในบางรายงานก็ใช้คำว่าฮาซายอมุนซอลิฮุนวันนี้เป็นวันพิเศษวันอะไรวันที่ประเสริฐที่สุดซอลิฮแปลว่าดีถ้าอาลีมแปลว่าใหญ่สำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยตกลงและทั้งดีด้วยทั้งสำคัญด้วยนะดียังไงเราสวนถามดียังไงเขาบอกว่าวันเนี้ยอันจัลลอฮ์หรือนัดจัลลอฮ์นะครับมีทั้งสองสำนวนเลยนัดจัลลอฮูฟีฮิมูซาวะกอมะฮู
วันที่10วันอาชูรอเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซากับใครกับสมัครพรรคพวกที่หนีเอาตัวรอดตอนที่ฟิรอูนมันไล่ล่าสังหารน่ะหนีไปข้ามทะเลแดงแล้วก็ไปรอดไปขึ้นอะไรขึ้นฝั่งโน้นได้สําเร็จเนี่ยขึ้นฝั่งแอฟริกาได้สําเร็จเนี่ยนี่แหละนบีมูซาจึงถือศีลอดเพื่อขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้รับความปลอดภัยในโอกาสนี้พวกเราจึงถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณที่อัลเลาะห์ให้บันิอิสราเอลปลอดภัยใช่มั้ยครับก็บอกไปแบบนี้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับพวกยะฮูดว่านะห์นูอะฮักกุบิมูซามินกุมเราต่างหากที่มีสิทธิ์ในตัวใครมีสิทธิ์ในตัวมูซาสมควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างที่ดีจากมูซามากกว่าพวกท่านไม่ใช่พวกท่านพวกท่านนะอะไรดีๆของมูซาในขนาดพระคัมภีร์เนี่ยยังเอาไปทําปุยี่ปุยามจนกระทั่งไม่เหลือชิ้นดีแล้วเอาไปเฉยๆบิดเบือนจนกระทั่งไม่เหลือสภาพแล้วเนี่ยแล้วมาถึงวันนี้จะมาอ้างว่าทําตามนบีมูซาโดยการถือศีลอดแบบนี้เหรอมันฟังไม่ขึ้นการถือศีลอดเพียงแค่อะไรเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์หนึ่งของนบีมูซาแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคืออะไรพระคัมภีร์คําสอนในศาสนาเอาไปอะไรเอาไปทําลายจนกระทั่งไม่เหลือสภาพไม่เหลือชิ้นดีแล้วฉะนั้นถามว่าใครสมควรที่จะรักษารูปแบบตรงนี้มากกว่ากันนบีก็บอกพวกเราต่างหากที่สมควรที่จะรักษาอะไรรักษารูปแบบอันดีงามตรงนี้เอาไว้ฟาซอมะฮูรอซูลจึงถือศีลอดในวันอาชูรอนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาวะอามะรบิซียามิฮิและท่านก็มีบัญชาให้ทุกคนถือศีลอดในวันอาชูรอฉะนั้นวันอาชูรอในอดีตจึงเป็นวาอะไรนะวาญิบใครไม่ถือบาปเลยวาญิบแปลว่าต้องทําไม่ทําไม่ได้ท่านหญิงไอชารายงานในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมการถือศีลอดในวันอาชูรอในเบื้องต้นช่วงแรกๆเป็นวาญิบก่อนที่จะพระราชทานฟัรดูการถือศีลอดเดือนรอมฎอนลงมาแต่พอการถือศีลอดเดือนรอมฎอนประทานลงมาเป็นไงก็ยกเลิกจากฟัรดูจากวาญิบก็เหลือเป็นเพียงแค่ซุนนะเท่านั้นนะครับซุนนะเท่านั้นฉะนั้นในเช้าวันอีไอเช้าวันอารอฟะอาจารย์ไม่ใช่วันอารอฟะเช้าวันอาชูรอน่ะพอรอซูลดำริแล้วว่าจะต้องถือศีลอดให้ได้ในปีนี้ก็ปรากฏว่ารอซูลสั่งเจ้าหน้าที่สั่งอะไรสั่งตัวแทนพนักงานออกไปเลยประกาศกระจองงองเจ้าข่าเอ้ยแบบนี้ป่ะ ถือค้อนไปอันนะไม่ใช่ไปประกาศนะครับบอกว่ามันอัสบะฮัมซออิมันฟัลยุติมมะซอมะฮูเช้าวันอาชูรอวันเนี้ยใครที่ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็ถือศีลอดมาตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่วารุ่งเลยให้ถือศีลอดต่อไปให้ครบอะไรครบทั้งวันว่ามันอัสบะฮะมิงกุมมุฟติรอนแต่ถ้าเช้านี้ใครตื่นขึ้นมาไม่ได้คิดจะบวชไม่ได้เนียดบวชรอซูลบอกฟัลยูติมมาบะกิยะตะยามิฮิเหลือครึ่งวันก็ให้บวชแค่ครึ่งวันแสดงว่าบังคับยังบังคับแล้วรอซูลสั่งแบบนี้ฉะนั้นทุกคนจึงถือศีลอดในวันอาชูรอปีนั้นโดยพร้อมเพียงกันในฐานะเป็นวาญิบแต่พอปีต่อมาพอถึงเดือนชะวาลอัลเลาะห์ประทานอายะห์กุรอานลงมาให้เลิกอะไรให้มาถือศีลอดฟัรดูรอมฎอนแทนนะเข้าใจนะฉะนั้นคนยะฮูดถือมั้ยคนยะฮูดถือคนนะซารอคริสเตียนถือมั้ยถือใครถืออีกกุฟฟาร์มักกะเพราะนบีก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่มักกะชาวยาฮิลียะห์เขาก็ถือศีลอดกันจํานวนหนึ่งแล้ววันอาชูรอพี่น้องทราบไหมทำไมชาวมักกะเขาถือกันเพราะชาวมักกะทราบดีว่าพวกยะฮูดพวกอาลุนกิตาบที่เขาได้รับพระคัมภีร์จากฟากฟ้าเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีเขามีอันจะกินกันเขาอยู่กันอย่างไรอย่างสมบูรณ์พูนสุขเนี่ยเป็นเพราะเขาถือศีลอดวันอาชูรอเขาถือศีลอดวันอาชูรอกันชาวมักกะตอนที่เรียกไม่เชื่อเพราะชาวมักกะไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าพวกนี้ใช่ไหมครับเขากราบไหว้รูปสักการะรูปเจวิตอะไรกันจนกระทั่ง2ปี3ปีติดต่อกันเกิดภัยแล้งกับชาวมักกะคนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขก็คือคนมีฐานะคนรวยเท่านั้นตอนนี้พอมันแล้งเข้าตอนนี้การค้าขายก็ฝืดเคืองไปหมดเลยก็มีคนแนะนำว่างั้นเราไปอะไรไปสะเดาะเคราะห์ไปกราบไหว้ไปบวงสรวงบูชายันเทพเจ้าตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ดีกว่าไปก็ไม่หายไปกี่ทีก็ยังแห้งแล้งกันดานอยู่เหมือนเดิมในที่สุดพวกเขางั้นเรามาเปลี่ยนวิธีดีกว่าลองถือศีลอดเหมือนพวกยะฮูดดีกว่าเผื่อจะอะไรเผื่อสถานการณ์มันจะคลี่คลายลงบ้างเขาก็ลองถือกัน1ปีปรากฏว่าฝนฟ้าเริ่มมาเป็นอะไรเป็นปกติแล้วก็การทำมาหากินของพวกเขาก็ดำเนินไปอย่างปกติแล้วก็ดีพันดีคืนในที่สุดเขาก็เลยเปลี่ยนมาเชื่อว่า
ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการให้หมู่บ้านของเราสังคมของเราอะไรอยู่ดีกินดีแบบเนี้ยให้เราถือศีลอดทุกปีเขาก็เลยถือศีลอดกันเรื่อยมาตลอดเลยจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของการท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเขาถือศีลอดเขาเชื่อว่ามันช่วยลดภัยแล้งให้เขาได้ใช่ป่ะซึ่งความคิดแบบนี้แนวคิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะละหมาดอิสติสกอของเราละหมาดขอฝนนบียังซุนนะห์ถือศีลอดกี่วัน3วันใช่มั้ยครับฉะนั้นเรื่องการถือศีลอดแบบนี้เป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้แต่ที่ยาฮิลียะห์ทําน่ะทําเพื่ออัลเลาะห์ป่ะเปล่าทําเพื่อให้เหมือนกับยะฮูดแล้วหวังว่าพระเจ้าจะช่วยพระเจ้าช่วยแต่ไม่ได้เป็นหลักการศาสนาแต่พอมาถึงยุคนบีมีบัญญัติให้ทําอันนี้จึงเป็นหลักการศาสนาตอนนี้การถือศีลอดนะครับในวันอาชุรอเนี่ยเราถือศีลอดกันปกติแล้วเราก็มักจะไม่เคยเห็นไอ้สิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะครับมันก็เลยไม่เคยน่าห่วงเราก็เลยได้แต่พูดได้แต่รณรงค์เพียงแค่ชวนกันถือศีลอดเท่านั้นตอนนี้รอซูลน่ะถือศีลอดวันอาชุรอและท่านก็ดําริว่าในปีต่อไปในศักราชต่อไปถ้าท่านอายุยืนอีกสักนิดนึงท่านจะถือศีลอดวันอะไรด้วยวันที่9ฉะนั้นจึงมีซุนนะห์ให้เราถือศีลอดทั้งกี่วันทั้ง2วันเลยวันตะซูอาแล้วก็วันอาชูรอถ้าเรามีโอกาสถือศีลอด2วันได้ถือไปเลยทำไมถึงต้องถือ2วันเพื่อให้ต่างกับอะไรต่างกับการถือศีลอดของยะฮูดเพราะยะฮูดเขาถือศีลอดเพียงแค่วันเดียววันอาชูรอเขาถือเหมือนกันอดอาหารเหมือนกันถ้าเราทำเหมือนเขาก็ตกลงเรากับเขาภายนอกนี่ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยฉะนั้นเราจึงถือเพิ่มอีก1วันถ้าพี่น้องจำได้ตอนก่อนรอมฎอนนะครับหรือหลังรอมฎอนมาแล้วเนี่ยผมคุยเรื่องนี้เรื่องนิดนึงนะยะฮูดเขาถือศีลอดไหมถือศีลอดแล้วก็ถือเหมือนกับเรานี่แหละรอซูลบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราต้องทำอะไรให้มันแตกต่างกับการถือศีลอดของพวกเขาใช่ป่ะเขาให้ความสำคัญกับเดือนมุฮัรรอมให้สำคัญกับวันอาชุรอรอซูลก็บอกเราต้องถือศีลอดให้อะไรให้มันแตกต่างกับเขาแล้วก็เพิ่มวันอาซูอาอีกหนึ่งวันเขาถือศีลอดเราก็ถือศีลอดเขาอดเราก็อดตกลงแล้วเราเหมือนเขาไหมเหมือนรอซูลแนะนำยังไงอ่ะฮะไม่ใช่รอซูลแนะนำให้ทานสะฮูรเพราะยะฮูดถือศีลอดโดยไม่ทานสะฮูรแล้วถ้าวันที่9วันอาชุรอวันที่9กับวันที่10ตะซากอาชุรอเราก็อดเหมือนกับเขาแล้วก็ไม่ตื่นกินสะฮูรด้วยตกลงเราไม่ได้ต่างอะไรกับเขาเลยเพียงแค่ต่างเรื่องวันเท่านั้นเองฉะนั้นวิธีการก็ต้องต่างจำนวนวันก็ต้องต่างเพราะเราต้องต่างกับเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมรอซูลบอกอักฟารกุไบนาซียามินาวาซียามีอะห์ลุลกิตาบความแตกต่างของการถือศีลอดของเราชาวมุสลิมกับการถือศีลอดของพวกยะฮูดอดเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่เรารับประทานอะไรเอ่ยรับประทานอาหารซะฮูรฉะนั้นวันอะไรฮะวันอะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยสองเลยวันศุกร์มืดลงเป็นวันที่หนึ่งคือวันเสาร์วันเสาร์มืดลงเมื่อวานคืนนี้วันอาทิตย์เป็นวันที่สองค่ำนี้เป็นค่ำที่สามนับเรื่อยไปถึงตะซูอาถึงอาชุรอแล้วก็ต้องอะไรต้องตั้งใจเนี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บ่าวแข็งแรงนะมีสุขภาพพลานามัยที่ดีนะบ่าวจะได้ถือศีลอดทั้งตะซูอาและอาชุรอให้เต็มที่เลยแต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเกิดอุปสรรคเราต้องเดินทางมีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นถือศีลอดไม่ได้ได้ผลบุญไปยังได้ผลบุญแล้วเพราะเรามัดจำกับเราไว้แล้วได้ไหมได้แต่ว่าเวลาเราไม่ได้ถือศีลอดก็อันนี้เป็นแล้วแต่กรณีเป็นเคสไปแต่อยากให้พี่น้องตั้งใจแต่นี้มันมีวัฒนธรรมความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันอยู่ในสังคมบ้านเราแต่ว่าในละแวกพวกเราเนี่ยอาจจะไม่มีแต่มีในบางชุมชนในบางสังคมที่เขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็เอาวันอาชุรอเนี่ยไปทำพิธีกรรมอื่นไปทำอะไรพิธีกรรมอื่นพี่น้องทราบไหมเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ใช่ปีที่แล้วปีก่อน2ปีมาแล้วนะครับที่จังหวัดหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งนะครับแถวๆเลยอยุธยาไปก่อนสิงห์บุรีจังหวัดอะไรก็ไม่รู้ไปทางนครสวรรค์น่ะนั่นแหละใบให้นะฮะไม่บอกบอกแค่นี้แหละกิจกรรมอาชุรอรู้ไหมแทนที่เขาจะรณรงค์พูดเรื่องการถือศีลอดส่งเสริมให้ถือศีลอดจัดเลี้ยงละศีลอดอะไรให้เป็นแบบนี้รู้ไหมเขาจัดอะไร
จัดประกวดกวนอาชูรอระดับจังหวัดออกข่าวทุกช่องเลยรู้ไหมเชิญประธานจังหวัดมาเชิญใครตะใครมานายกอบจมาเป็นอะไรประธานเปิดงานให้มาแจกรางวัลแจกโล่ให้เต้นกันเวลากวนเขาเต้นกันแล้วก็ถ่ายอะไรถ่ายออกทีวีเหมือนกับเขาประกวดแข่งตำส้มตำแข่งอะไรอย่างนั้นแหละนี่ก็อะไรกวนไม่พายไปทำท่าทำทางเนี่ยนี่คือกิจกรรมอัชุรอหรือกิจกรรมมุฮัรรอมกิจกรรมอะไรสุนัตไหมสุนัตให้ทำในมุฮัรรอมไหมฮะเคยเจอหนังสือตำรานักปราชญ์คนไหนเขาแนะนำไหมบ้างหรือเปล่าว่าในเดือนมุฮัรรอมสุนัตให้อะไรกวนสุกรมีไหมครับผู้กรมการกวนสุกรเนี่ยกวนอัชุรอเนี่ยเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเท่านั้นเองอนุญาตให้กระทำได้แต่จะต้องไม่ไปผูกพันเกี่ยวพันกับอะไรเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วส่วนมากที่เขากวนเนี่ยเขามักจะอ้างว่าอะไรนะให้เหตุผลความให้เหตุผลกับเราว่าเพราะนบีอะไรทำนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเองยังกวนอัชุรอเลยอ่ะนบีนูฮ์กวนเค็มหรือหวานใส่ไก่ไหมนบีนูฮ์ฮะนบีนูฮ์ใส่ไก่ไหมหรือไก่ที่เอาขึ้นเรือไปหิวเต็มที่แล้วสมมติเนี่ยสมมติเราชาวอันอะตีกเกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่น้ำท่วมครึ่งสุราเลยแล้วก็พอน้ำสาจะเริ่มลดหน่อยนึงเราไปดูแล้วในโกดังที่เราเก็บอาหารเนี่ยในสตอของเราเนี่ยเหลือข้าวอยู่หน่อยนึงเหลืองาอยู่หน่อยนึงเหลือข้าวเหนียวเหลือถั่วดำอะไรอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงเราจะเอามาเทกินทีเดียวให้หมดวันนั้นเลยไหมฮะทำไมอ่ะแล้วนี่น้ำท่วมโลกพืชพันธุ์ธัญญาหารล้มตายมันเหลืออะไรกินแล้วน่ะใช่ป่ะแล้วนี่เอามากินฉลองให้เอาให้หมดเต็มที่เลยวันนี้มีเท่าไหร่ใส่เข้าไปมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปฮะนบีแล้วนบีนัวกวนนะกวนเหมือนเราออกมาดำอย่างนี้ไหมฮะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจน่ะก็ไปทึกทักตามตำนานเรื่องเล่าแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วในหะดีษที่มีรายงานเอาไว้พี่น้องรู้ไหมนบีนูฮ์ทำยังไงวันอัชรอไม่ใช่กวนแต่นบีนูฮ์ทำยังไงฟาซอมาฮูนูฮุนนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเองก็ถือศีลอดเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรือไม่ล่มไม่อับปรางตกลงเราจะเชื่อใครเชื่อว่านบีนูฮ์กวนขนมหรือเชื่อว่านบีนูฮ์กวนอัชรอหรือถือศีลอดถือศีลอดเพราะมันยังตรงกับหลักการศาสนาของพวกเราอ้าวสมมติว่าเราเชื่อว่านบีนูฮ์กวนขนมจริงและเป็นซุนนะห์ให้เรากวนให้ตามนบีนูฮ์หรือตามนบีมูฮัมมัดสมมติว่ารายงานว่านบีนูฮ์กวนขนมกินกันจริงๆเลยใส่ไก่อะไรอย่างดีเลยใส่ไก่ใส่ห่านใส่เป็ดอะไรก็แล้วแต่ถามว่าบัญญัติของเราให้ตามนบีนูฮ์หรือตามนบีของเราอ้าวตามนบีของเราแล้วนบีเราสั่งอะไรสั่งให้ถือศีลอดอ้าวแล้วถ้าเขากวนเราจะกินไหมอันแหน่ตกลงก็จะกินอยู่นั่นน่ะแหละนะตอนนี้เราอย่าทะเลาะกันเท่านั้นแหละกินได้เราอย่าทะเลาะไม่ใช่ไปยืนยักรั้งกับเขาอย่างงั้นอย่างงี้แต่พอเขาเอามาให้กินเฉยเลยอย่างงี้เอาอย่างงี้ไหมสมมติเราไปคุยกับมัสยิดรอบๆเนี่ยที่เขาไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยเอางี้ก็แล้วกันนะถ้าพวกคุณยังไม่พร้อมจะถือศีลอดไม่เป็นไรกวนขนมก็แล้วกันกวนสัก2กระทะ3กระทะเลยนะแล้วก็พออาซัดแก่ๆเอามาสัก2แผ่นนะเอามาแจกใครอ่ะมาแจกคนถือศีลอดไม่ใช่ไปว่าเขาจอดๆๆๆเวลาเขาหิวมาให้กินกับป้ออย่างงี้เอาอย่างนี้เราถือศีลอดด้วยแล้วอันอะตีกก็มีกระทะมั้ยมีกระทะมีอะไรกวนแล้วก็เลี้ยงคนละศีลอดเลยได้มั้ยล่ะได้แล้วเราก็เข้าใจดีว่าขนมวันอาชูรอไม่เกี่ยวกับความเชื่อไม่เกี่ยวกับอะไรจะกวนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ป่ะล่ะก็ทำแบบนี้มันก็รักษาความเข้าใจกันในหัวใจความรู้สึกที่มีต่อกันได้ด้วยแต่เราต้องชี้แจงให้ครับแต่นี้บางเรื่องบางอย่างนะมันเป็นข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับศาสนาชัดๆเลยแต่ก็ยังถูกเอามาอ่านบนมิมบัตอยู่ทุกวันนี้เอาหนังสือตำราหนังสือหรือตำราที่เขามีวางขายตามศูนย์หนังสือทั่วๆไปบ้านเรานี่แหละพี่น้องลองไปเปิดดู
คอเตบเขาก็จะนิยมเอามาอ่านบนอะไรบนมิมบัตวันศุกร์เนี่ยเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเพื่อที่จะชวนให้ทำกิจกรรมต่างๆบางมัสยิดเนี่ยนะครับพอเริ่มเข้าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยวันที่1วันที่2นะครับไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้เลยแต่เขาจะรณรงค์ให้อะไรให้เรียรายบริจาคคนไหนให้ข้าวสารคนไหนให้ข้าวเหนียวคนไหนให้ตัวดำคนไหนให้น้ำตาลปี๊บอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะมากวนกันที่เท่าไหร่ที่ไหนที่มัสยิดที่หมู่เกมกระทะใหญ่ๆเลย 2-3 กระทะเป็นกิจกรรมของมัสยิดแต่ไม่ได้พูดเรื่องรณรงค์ชวนให้คนถืออะไรถือศีลอดซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอิทธิพลมาจากข้อมูลความรู้ที่เราเคยรู้เคยฟังกันมาแบบนี้แต่เนิ่นแต่นานมาแล้วอย่างหะดีษบางบทที่ถูกอ้างว่าเป็นหะดีษของรอซูลแล้วก็คอเตบก็เอาขึ้นมาอ่านบนมิมบัตนี่แหละรู้มั้ยเขาอ้างยังไงเขาบอกว่าอย่างหะดีษแต่เป็นหะดีษเมาดูอ์นะหะดีษที่ถูกกล่าวขึ้นมาเขาอ้างว่ามันวัสซะอะลาอะห์ลิฮิมันวัสซะอะลาอะห์ลิฮิบุคคลใดในวันอาชุรอเนี่ยทำบุญเลี้ยงอาหารลูกหลานให้อิ่มหนำสำราญทำบุญเลี้ยงอาหารแก่ลูกแก่หลานให้อิ่มหนำสำราญให้สมบูรณ์พูนสุขไปเลยมีโต๊ะอาหารมีอะไรมาเลี้ยงสำหรับอาหารเลี้ยงให้เต็มที่วัสซะอัลลอฮุอะลัยฮิซาอิรซานะตีหรืออามีในปีนั้นทั้งปีอัลลอฮ์จะให้เขาอะไรฮะอยู่กินอย่างไรสมบูรณ์พูนสุขทำมาค้าขายก็เจริญมั่งคั่งมีริสกีมั่งมีตลอดทั้งปีตกลงแล้วเชื่อใครนบีรายงานไว้ในบันทึกของบุคอรีมุสลิมใครจะใครให้ถือศีลอดแต่ข้อความของตัวแชร์คนนี้มาอ่านบนมิมบัตบอกว่าให้ทำบุญเลี้ยงอาหารวันอาชุรอให้บวชและให้เลี้ยงอาหารเอาจริงอ่ะให้บวชก็แสดงว่าหะดีษบทนี้ไปขัดกับหะดีษทั้งโลกเลยแต่ก็ยังเอามาถูกพูดถูกกล่าวบนอะไรบนมิมบัตอยู่แบบนี้ตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยเราต้องมีข้อมูลพวกนี้แล้วเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราจะไม่อะไรไม่หูตาสว่างเขาบอกอะไรให้ทำเราก็ทำเขาบอกทำไอ้นี่สิแล้วจะรวยเราเอาไม่เอาเรื่องรวยมาล่อเนี่ยเอาใครก็เอาเนี่ยใครทำบุญวันอัสรอนะได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้อัลลอฮ์ให้มังมีเจริญรุ่งเรืองตลอดไปมีผมรู้จักคนหนึ่งนะครับรู้จักคนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นผมนี่แหละเขาบ้านผมเขาแถวบ้านผมเขาทำนากันนะคนบ้านนอกทั้งปีทั้งชาติไม่เคยทาตาเลยไอ้ทาตาแบบพวกดาวะเขาทากันนะพอสักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยออกอะไรไปเจอเขาไปซื้อตอนเย็นไปซื้อกับข้าวซื้อผักซื้ออะไรที่ตลาดนัดนั่นนะไปเจอกันโอ้โหทาตาดำเลยผมก็แซวว่านี่ออกได้ว่าที่ไหนมาแล้วเนี่ยทาตามาเปล่าวันนี้วันอะไรวันอาชุรอตกลงแล้วอาชุรอเขาทาอะไรทาตาแต่ไม่ได้บวชเขาอาบวชอาชุรอนะเขาให้อะไรไอ้ถือศีลอดแต่นี่ใช้วิธีอะไรทาตาไอ้ผมก็เข้าใจว่าเขาออกได้ว่าเพราะส่วนมากพี่น้องทางได้ว่าเขาจะอะไรทาตากันดำในที่สุดได้คำตอบว่าที่เขาทาตาเพราะวันนี้เป็นวันอาชุรอแต่บวชป่ะไม่บวชรู้ไหมทำไมเขาถึงตาวันอาชุรอใครที่ทาตาใช้แร่พวงอิสมิดน่ะป้ายตาในวันอาชุรอทั้งปีตาจะไม่บวมไม่แดงไม่อักเสบไม่มัวเลยไม่เชื่อถามหมอแวร์เดี๋ยวถามหมอแวร์ดูจริงป่ะอ้าวลัมยัรมุดซาลิกัลอามปีนั้นทั้งปีตาไม่แดงเลยใครที่เบาหวานขึ้นตานั่นไม่ต้องฉีดยาตายาแล้วใครเป็นต้อเป็นอะไรไม่ต้องไปลอกแล้วป้ายตาอย่างเดียววันอาชุรอดักป้ายตาเลยใครที่อาบน้ำชำระร่างกายเหมือนกับอาบน้ำวันอีดอาบน้ำวันศุกร์เนี่ยในวันอาชุรอแต่เช้าเลยปีนั้นทั้งปีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยมีไหมมันสรรพคุณเวอร์ไปนิดนึงอุลามาเขาก็เลยจับผิดได้โอ้ยหะดีษพวกนี้เหลวไหลทั้งหมดเลยเพราะมันตรงกันข้ามหรือไปคนละทิศคนละทางกับที่เราซูลสอนเอาไว้นะก็คิดว่าคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับตอนนี้ในแพทย์แวมะดีแวมะฮามะนะต้องเรียกให้เต็มนะนะครับก็ฮะแวดาโอแวไม่ใช่แวมะฮามะนะแวดาโอนะครับซึ่งเป็นนะครับนักวิชาการที่มีความคิดในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมมุสลิมเรานะครับก็วันนี้เดี๋ยวท่านให้เกียรติเดินทางมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับที่มัสยิดอัลอาติกผมคงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผมมีโปรแกรมจะต้องนะครับไปทำหน้าที่ที่อื่นต่อนะครับก็คงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ
นะครับก็ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์